Hextone G15 หูฟังเกมมิ่งคุณภาพเยี่ยมในราคาสุดแสนจะคุ้มค่าสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Shopee ในราคา299 บาทแต่หากคุณคิดว่าราคานี้ยังแพงไปแล้วก็สามารถใส่โค้ด Hext002 เพื่อรับส่วนลดสุด Exclusive จาก Master Nova ก็นั่นแหละครับจบช่วงไทยอินไปดูคอนเทนต์ของเรากันเลยดีกว่าโอเคครับมาดูกันว่าเรานั้นจะมีความสุขอะไรกันในแรงหันษาในวันนี้นะครับเอาจริงนะคือสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายจริงๆก็คือถ้าเกิดใครนั้นติดตาม Master Nova ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจะรู้ว่าผมนะค่อนข้างชอบในการทำพวกคลิปเกมเพลย์มากกว่าคลิปพวกเล่าเรื่องนะจริงๆไอการทำเล่าเรื่องเนี่ยทำมาตั้งแต่ช่วงที่ติดโควิดเนี่ยก็เลยลองทำอะไรแปลกๆมากนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็ลองกลับมาทำเกมเพลย์มั่งทำอะไรที่เราตัวเองที่แบบตัวเองชอบนะในแรงโซโล่ครับบอกเลยว่าตามตรงนะแบบตามตรงเลยคือเป็นอะไรที่ลำบากมากทำในการเล่นโอเคผมว่าผมเล่นบิสแข็งดีกว่าคือในแรงโซโล่เนี่ยผมบอกตามตรงนะว่าเราจะพูดซ้ำทำไมคือในทุกครั้งที่ผมเล่นนะผมรู้สึกลำบากใจมากในการเล่นแต่ละทีคือมันไม่มีระบบการล็อกตำแหน่งครับทำให้คือเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเวลาที่เล่นเนี่ยเราจะได้เล่นตำแหน่งไหนคือผมอยากให้เขามีระบบล็อกนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะใกล้มีละมั้งจากที่ได้ข่าวมาถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในวันนี้เราจะมาเป็นซัพพอร์ตบิสแคงกันนะครับคือผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ไงว่าในช่วงต้นคลิปเนี่ยผมจะเป็นอะไรดีเพราะว่าต้องมาวัดดวงกันในลิฟต์นี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยผมจะไม่ให้ความหวังกับเพื่อนขนาดนั้นนะแต่ว่าเราอาจจะคิดว่าเพื่อนอ่ะเล่นดีอยู่แล้วแหละแค่เราต้องทำให้ดีพอๆกับเขาเท่านั้นเองโอเคทีนี้สำหรับเทคนิคของซัพพอร์ตที่ดีนะครับหรือไม่ก็อันนี้แล้วแต่คนนะคือเวลาที่ผมเล่นเนี่ยเศร้าอ่ะไม่ควรเล็งเองจริงไม่ควรเล็งเองครับอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆผมไม่ใช้เมนดิดแข่งนะเออเนี่ยมีข้ออ้างได้เป็นไงล่ะแล้วพูดต่อสำหรับการเล่นที่ผมชอบทำนะก็คือตอนที่เริ่มเกมเนี่ยผมจะถ้าเกิดผมอยู่เลนบนนะผมจะวอร์ดแถวๆช่วงพูดอะไรนะไอตรงกลางแม่น้ำอ่ะเพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่าปลายฝ่ายนั้นจะเคลื่อนที่มาในตอนไหนนะครับไม่ได้อันนี้ถือว่าเอสเดียวเริ่มหัวร้อนแล้วมึงเล่นอะไรเขาต้องเซฟเอสเดียวจะยืนขวางรอสกิลมันยังไงดีมินี่มันเยอะครับเนี่ยจังหวะนี้ดีมากสักหมัดได้ไหมคงไม่ได้เอาดูถ้าเกิดเป็นนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้คือได้อีกกี่แบบสักหมัดคือแบบได้เลยนะได้นี่ไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้เหมือนกันโอ้เจ็บเอาเลยเพื่อนในจังหวะนี้ผมควรจะอัพสกิล2เอ้ยสกิล3นะพูดผิดโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านละเมื่อกี้มือลื่นมากครับผมจะพูดเทคนิคอะไรหน่อยแล้วกันถ้าเกิดผมเริ่มที่เลนล่างนะสมมติว่าผมเป็นซัพพอร์ตนะถ้าเกิดผมเริ่มที่เลนล่างเนี่ยผมจะเอาวอร์ดเนี่ยไปปักแถวๆบูตรงนี้นะครับเพื่อให้ป่าฝั่งเราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายนั้นเอาบูตอนไหนหรือว่าเริ่มที่ไหนนะมันจะช่วยให้เพื่อนเราเนี่ยสามารถโฟกัสกับการฟาร์มหรือว่าสามารถเล็งว่าควรจะฟาร์มจุดไหนในก่อนได้แต่เลนกลางคือเละแล้วเลนกลางคือไม่ไหวแล้วคือเราเปิดก่อนไม่ได้ผมอยากให้มอฟไฟเปิดก่อนมากกว่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดผมเปิดก่อนอ่ะก็ต้องให้มอฟไฟตายเลยเขาจะได้ไม่มีโอกาสอันติเมตโอเคได้ครับอันนี้ด้วยเอ้ยเราไปคิวไปดิ ใช่ครับผมคือซัพพอร์ตเดี๋ยวเซตเขาจะขึ้นมานะเฮ้ยเซตกลับถ้าเซตกลับโอเคเซตกลับเราต่อได้เราตัดฮันนี่ฟูดเขา1เพียร์ครับโอเคปล่อยเลยนั่นเดี๋ยวมาไม่ทันโนราแทนได้อุ้ยวายมันแจ็คแจ็คนี่หว่าไม่ใช่วาย
เดี๋ยวนะแจ็คมาขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเพื่อนเราเปิดไม่ได้นะครับมอไฟน่าจะมีอันติแล้วแจ็คก็อยู่แถวนี้ไงคือถ้าเกิดเราเปิดไปยังไงนี่ก็เสียเปรียบเราอยู่ฟาร์มแบบคุ้มๆไปดีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมเปิดเนี่ยแจ็คก็อยู่แถวนี้มันน่ากลัวบอกเพื่อนก่อนเพื่อใครไม่รู้นะครับถ้าเกิดเราล่าไอตัวเครื่องหมายโจมตีเนี่ยไปโดนเฉยเฮ้ยแอร์ฮิลไว้บ้างไม่ได้นะครับจริงๆโอ้โหมาเพียบมาทั้งหมู่บ้านเอาละเพื่อนไปให้คุ้มไปเลยมา5ตัวเลยครับมากันแบบกองทัพอ่ะทั้งกองทัพจริงๆคือเลนบนน่าจะแตกแล้วครับจริงๆไม่น่ารอดนี่หรือเปล่าโอเคไม่รอดเลยพี่แต่ยังน้อยก็ฆ่าได้นะจริงๆไม่ได้เพื่อเรากลัวกันไปสกิลต่อไปที่ผมวันอัพคือสกิล2นะใช่สกิล2หรือไม่ก็สกิล1ไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเราอยากได้คูลดาวน์ไวเฮ้ยแจ็คมาเพื่อนแจ็คมาพี่มันเข้าแน่โอเคโอเคสวยยกกระลอกได้ป้อมเลยครับคือดีมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนเข้าอ่ะมันจะไม่ดีหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนมาเปิดก่อนเนี่ยมันแบบพยายามดูเชิงอ่ะดูเชิงได้เนี่ยครับต่อจังหวะเพื่อนโอเคมันหนีดีครับคือเมื่อกี้ผมรอให้มอร์ไฟอันติเมตแล้วผมจะพยายามออกห่างจากเอสเดียวคือถ้าเกิดเราโดนอันติพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยมันไม่คุ้มจะละตอนนี้ประมาณ8นาทีครับผมจะออกสแกนวอร์ดถ้าเกิดมีเสียงฟึบๆอะไรนี่ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมเสมือนว่ามีการแคปเจอร์นะครับตอนนั้นไม่สามารถกำหนดว่าไม่ตายเอาเลยสวยสวยเลยเพื่อน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 สวยไม่เพื่อนต้องสวยเลยเพื่อนสวยอันนี้สวยสวยได้อีกสวยได้อีกสวยได้อีกไม่สวยแอสเรียวละเกิดนะครับถือว่าค่อนข้างดีอยู่อ่ะไม่เกิดไม่โอเคไม่เกิดโทษลาดเยอะไปหน่อยเอาจริงถือว่าหายากนะครับคือเกมที่เราเล่นโซโล่แล้วก็เจอทีมที่ดีคือแม้ว่าสกอร์เราจะตามนะแต่ออบเจกต์คือเรานำมากๆถ้าเกิดทีมไฟยังไงเราก็นำครับเราก็ได้เปรียบสกอร์เราตายเยอะที่ยาโซเนาะโอเคเป็นไรมันเป็นเรื่องปกติบางทีอาจจะเห็นผมสกิลวืดบ่อยหน่อยเราต้องการทีมครับตอนนี้คือเราต้องการทีมนี่มันไม่โดนได้ยังไง ไม่เข้าใจจริงเพื่อนนะเข้าไปเลยผมขอโทษได้ไหมเมื่อกี้ขอโทษได้ไหมอ่ะโอเคผมต้องพิมพ์บอกเขาว่าซอรี่รู้สึกผิดแล้วครับเมื่อกี้ขอป้อมก่อนเดี๋ยวไม่ได้ป้อมไม่หัน41เองบางทีแล้วการเล่นซัพพอร์ตที่ดีก็คืออย่าไปรัดเพื่อเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นผมได้4คิวเนี่ยมันเป็นเหตุชุลมุนนะต้องเข้าใจกันด้วยนะจริงก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องการเล่นซัพพอร์ตที่ดีนะครับก็มีคลิปของช่องหลายช่องทางนะ
ทั้งพี่นนโกดแล้วก็ช่องของพี่เจมส์จินวาดูนี่ก็มีนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วก็สอบหากันได้นายจาราดผมอีกอย่างนั้นนะช่วยสงสารฉันหน่อยเถอะนะฉันมีเควสที่ต้องปักวอร์ดแล้วก็ทำลายวอร์ดนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับรอดูนะครับเมื่อกี้รอแล้วคือจริงๆอ่ะการที่เราเล่นตัวสปอร์ตแทงค์เนี่ยเราควรจะไปรับอันติของเอาไฟเนาะแต่ผมอยากต่อจังหวะมากกว่าไงกระโดดนะโอเคมันเข้าโอเคมันเข้าถอยมันคุยกันมาไปเลยมันมาพร้อมกันไปเลยมันเหมือนมันคุยกันมาเลยครับเอาแล้วครับสวยละเราสวยละจริงๆเฮ้ยแต่เราได้เหรอสุดยอดครับอมูมูสุดยอดจริงๆฆ่าเสร็จได้หน่อยนะสุดยอดกว่าโอเคมันดูไม่คุ้มแหละแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราเองเนี่ยจะเข้าไปอีกอย่างนั้นนะเอาแล้วทั้งวันนี้บอสกลับมาเลงครับมาดูกันว่าใครนั้นจะเหนือไม่ใช่มันฝั่งเดียวกันโอเคบอสเราได้อยู่แน่ไม่ตายติดน้ำเองไม่ได้เออจะตายเองไหมเนี่ยเออตายเองจริงด้วยเอาครับจังหวะนี้ทูช็อตบาร่านั้นจะศพไหมไม่ได้เลยเศร้าโอเคครับเราไปเอเดอร์ฟาร์มเมื่อกี้ถือว่าเราพลาดเองนะที่ผมปล่อยให้ ATC นั้นอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคือมันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจแล้วนะเข้าใจอยู่จังหวะนั้นคือถ้าเกิดไม่เข้าก็ไม่รู้แล้วว่าจะว่าไงสถานการณ์เราต้องเสียเปรียบครับคือปัญหาคือคิวเราตามไงพอคิวเราตามปุ๊บเอ็ดเรียวยังไม่มาเพื่อนดาเมจเราขาดเพื่อนโอ้เฉียดเนี่ยมันอยู่บ้านไงโอเคบาลอนคุ้มว่าได้จะไม่ขอไม่เอาผมแค่ตีได้ต้องเอาแล้วต้องฝืนต้องฝืนโอเคอันนี้คุ้มละนาตาตีป้อมนาตาป้อมคือในคุ้มแล้วคุ้มมากจะคุ้มกว่านี้ถ้าเกิดนาซาดันป้อมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าดีเราได้2ได้4นะคุ้มมากอันนี้คุ้มมากโอ้โหทูช็อตบาราดยันหน้าเลยครับจังหวะนี้20วิผมว่าจบเกมได้จริงๆแจ็คไม่สามารถกันตัวแทงกับตัว AD แรงๆเราไม่ได้หรอก GG แล้วครับน่าจะนะหวังว่านะ GG ครับโอเคครับ GGก็ถือเป็นเกมแรกไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวของบิสแคนจริงๆก็น่าจะมีแค่เกมเดียวแล้วนะวันนี้เดี๋ยวขอแนะนำเทคนิคอะไรนิดหน่อยแล้วกันสำหรับตัวของบิสแคนนะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรนิดนึงโอเคMVP เฉยโอเคปกติ สำหรับเซตไอเทมของบิสแคนที่ผมใช้นะครับจะเป็นประมาณนี้ถามว่าทำไมถึงออกซิกซีกแอนกอรี่ก่อนซีกคอนเวอร์เจนดิไม่ใช่สิซีกอรี่นั่นไอ้ที่มันวิ่งหาเพื่อนวิ่งหาตัวซีกคอนเวอร์เจนครับจะใช้ดีๆเลยเมื่อเรานั้นใช้อันติเนื่องจากที่ว่าอันติของบิสแคงเนี่ยมันค่อนข้างคูลดาวไวแล้วเมื่อเราใช้อันติเนี่ยเราก็จะมีวงน้ำแข็งกับไฟนะครับที่ลดดาเมจลดเดลิฟายเนี่ยไปเรื่อยๆพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถปิดดาเมจอีกฝ่ายได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆไอตัวโปรเทคเตอร์โวเนี่ยครับเรานั้นต้องการให้เพื่อนเราเนี่ยรอดเนื่องจากเราเป็นซัพพอร์ตแทงเนาะการที่เราอยู่ใกล้กับเพื่อนครับและเมื่อเพื่อนหรือว่าเราเนี่ยดาเมจเนี่ยเราจะได้ตัวของกรอบเพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะเป็นคือมันเอามาจากรูนของเกมลีกกันแหละเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเยอะนะครับตัวของเดดแมนเพจเนี่ยเอาไว้ใช้ในเรื่องของความถึกด้วยแล้วก็ดาเมจเรื่องของการต่อยขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เรามีเดดแมนเพจเนี่ยดาเมจทีแรกนั้นจะแรงเสมอทำให้เรานั้นสามารถช่วยเพื่อนในการปิดดาเมจได้เช่นเดียวกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของบิสแคงนะเป็นไฮไลท์เรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเกมเพลย์ก็ได้แหละก็ถือว่าค่อนข้างก็มาทำอะไรแปลกๆมั่งนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานแล้ว
ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องของสุขภาพเนี่ยช่วงนี้นี่ก็หน้าหนาวแล้วนะครับอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพกันเอาจริงก็ทุกช่วงเนี่ยแหละก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพนะเพราะว่าทั้งช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เรื่องของไข้หวัดเรื่องของหน้าหนาวเนี่ยก็เรื่องของไข้หวัดเรื่องของหน้าแรงนี่ก็ไข้หวัดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพกันนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมดทุกคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีวันเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to kill the enemy ทำหน้าที่ของซัพพอร์ตให้ดีอย่าให้เหมือนบิสแคงตัวนี้นะครับ